โดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวถึงการรับมือสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและการเกิดอุทกภัยนะคะว่าคือทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศออกมาเป็นระยะนะคะอย่างเช่นวันนี้มีการเตือนภัยในหลายจังหวัดด้วยกันก็จะมีฝนตกทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะตอนบนของประเทศทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็ประเมินติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องหากมีการประเมินกันว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนนะคะก็จะต้องมีการเตรียมการแล้วก็สั่งการในการอพยพออกมาในพื้นที่ให้มาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะนะครับการประเมินนี้ในกรณีของฝนฟ้าเนี่ยก็มักจะมีน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังนะครับถ้ามีการประเมินว่าจะเป็นเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนนะครับก็อาจจะมีการเตรียมการและมีการสั่งการเช่นการอพยพนะครับการเตรียมเรื่องของที่พักและการอพยพเป็นต้นในส่วนของพื้นที่ทางทะเลก็อาจมีการเตรียมการที่จะถ้าประเมินแล้วจะเป็นอันตรายก็จะสั่งห้ามเรือออกเลยนะครับก็ได้เตรียมการในส่วนต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะส่วนที่จังหวัดแพร่นะคะนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็มีหนังสือแจ้งไปยังทุกอำเภอค่ะให้มีการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะมีการประกาศเสียงตามสายแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนโดยขอให้ประชาชนค่ะรับฟังข่าวสารแล้วก็พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่บุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะในการเข้าไปช่วยเหลือกรณีที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็กรณีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงอาจจะค่อนข้างสูงค่ะก็จะต้องแจ้งข่าวสารให้มีการอพยพหรือว่าหาพื้นที่หลบภัยชั่วคราวก่อนนะคะซึ่งก็จะมีแผนเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนนะคะทางจังหวัดเองก็จะเน้นการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นหลักเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นจะออกไปประกอบอาชีพก็ไม่มีโอกาสได้ติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆแต่ว่าเมื่อกลับถึงบ้านก็สามารถได้ยินการแจ้งเตือนจากเสียงตามสายภายในหมู่บ้านได้ค่ะ